เอาละกลับมาใหม่นะฮะขอเริ่มใหม่นะครับขอโทษทีฮะเอาละครับเข้าสู่การแข่งขันในสัปดาห์ที่2นะฮะแหมเริ่มใหม่เลยครับเราไปที่ดูที่สถิตินะครับอ่ะโครแบทนะครับของกอรี่วอร์เรียร์นะครับตอนนี้นำอยู่เป็นอันดับ1นะครับแล้วก็ทิ้งห่างอันดับ2เยอะมากๆครับ23ต่อ11นะฮะและสาย Disruptor นะครับเป็นของ Best Condor ทั้งคู่นะครับก็Best Condor เป็นอันดับ1ของลีกอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าเหล่านี้ก็เลยได้แสดงศักยภาพนะครับค่อนข้างเต็มที่นะครับอันดับ1อันดับ2ก็เลยเก็บไปทั้งคู่เลยนะครับสำหรับสายนี้นะฮะและสาย Attack นะครับ Garden นะครับติดมาถึง3ทีมเลยทีเดียวนะครับ Ultimo Retilek V Horizon แล้วก็ Best Condor Best Condor เป็นที่1นะครับเจ้า Disaster KO ไป25นะครับที่2เป็นของ Gory Warrior นะครับ Xeneas ซึ่งตามมาที่19ต่อ25นะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเรากลับไปที่การแข่งขันกันเลยดีกว่านะครับในรอบแรกนะครับวันนี้ก็เป็นระหว่างFreya Falcon นะครับเจอกับ Monkey Squadron นะครับอันนี้เป็นอันดับ3และ4ของลีกนะครับ Freya Falcon จะเป็นอันดับ3แล้วก็ Monkey Squadron นะครับจะเป็นอันดับ4ของลีกนะฮะเอาละครับทีม Monkey Squadron จะอยู่ด้านบนนะครับมีเทรนเนอร์เอิร์ธโซเวียตแล้วก็คิมมี่นะครับมีโปเกมอนคือการูล่ามูคุฮอกนะครับไคโอก้านะฮะแลนโดรอสเลกูซ่าแล้วก็โครแบ็กนะครับส่วนทีมข้างล่างครับเฟย่าฟาลคอนเทรนเนอร์จ็อบแล้วก็ไททัสนะครับมีโทเกคิสนะครับไคโอก้าเหมือนกันนะครับการูล่านะฮะเลกูซ่าคอร์นาดัสนะครับแล้วก็เคฟกี้นะครับเคฟกี้นี่มาแปลกเหมือนกันไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับเริ่มต้นในเกมที่1นะครับ Freya Falcon นะครับเจอกับ Monkey Squadron นะฮะMonkey Squadron นะครับปล่อยเป็นโคแบสคู่กับ Kyoka นะครับและ Freya Falcon นะครับก็ส่งเป็นโทเกคิสนะครับคู่กับเลโกซ่านะฮะโทเกคิสนี่เป็นสายซัพพอร์เตอร์อันดับ2นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะเลโกซ่าครับแปลงร่างเมก้าแล้วฮะโอเคคิสครับใช้ท่าทีเด็ดที่ทำให้เขากลายเป็นซัพพอร์เตอร์อันดับ2นะครับใช้ท่า Follow Me นะครับดึงความสนใจมาที่ตัวเองครับแล้วก็เลกูซ่าครับเมื่อกี้ใช้ Dragon Ascent ไปแต่ว่าคายโอก้าโปรเทคเอาไว้และให้โคแบทนะครับใช้เทวินเพื่อควบคุมสปีดนะครับถือว่าพี่ดิกได้ถูกต้องสำหรับตาแรกสำหรับ Monkey Squadron นะครับไคโอก้าครับไทออริจินพาวครับซึ่งถือว่ามาแปลกทีเดียวครับปกติไคโอก้าของ Monkey Squadron นี่เป็นไคโอก้าที่อมฮอนเยอะมากนะครับเออาจจะเชียร์โคงเดียวเลยครับแต่วันนี้ยังไม่เห็นนะฮะและโดน Dragon Ascent เข้าไปแล้วครับเลกูซ่าครับโปรเทคเอาไว้ทำให้ไม่โดนล็อกสไลด์นะครับของแลนโดลอสนะครับแต่ตอนนี้ธาตุบินจะไม่แพ้ธาตุหินนะครับก็เลยโดนค่อนข้างเบาทีเดียวไคโอก้าครับยังคงใช้ออริจินพาวส์นะครับโจมตีไปที่ฝั่งของเฟย่าฟอลคอนครับแล้วก็ลดเลือดของโทเกคิสไปได้เกือบครึ่งหลอดแล้วครับโทเกคิสครับใช้เทวินเพิ่มสปีดกลับคืนมาครับคิฟกี้ครับถูกส่งลงมานะฮะแล้วก็เมื่อไม่มีพายุเดลต้าสตรีมอยู่แล้วนะครับทำให้ล็อกสไลด์โจมตีใส่โทเกคิสได้ค่อนข้างแรงทีเดียวครับคิฟกี้ครับใช้ท
Thunder Wave นะครับโจมตีใส่ Kyogre ฮะติดชาไปแล้วครับแล้วนี่ฮะใช้ Air Slash นะครับโจมตีใส่ Adon นะครับโอ้เราเป็นเชียโคครับโอ้โหอมฮอนมาไม่รอดครับคิปสกี้เป็นตัวที่จริงๆแล้ว KO ได้ยากนะครับแต่พอโดนท่าแบบนี้เข้าไปฮะทีเดียวเลยครับไคโยก้าครับโปรเทคเอาไว้แหมเล่นเจอตัวที่ KO ยากๆนี่เชียโคอัดเลยนะครับถ้าเสียงแล้วออกนี่ถือว่าคุ้มมากๆครับเอ็กซูซ่าครับใช้ Dragon Ascent ครับบินไปแล้วก็โจมตีไปที่ Landorus ครับไม่รอดซะแล้วฮะ KO ได้ครับกำลังมาครับแบบนี้ไฮโรเรนครับเลคูซ่าของฝั่งมังกี้สกอร์ดอนนะครับลงมาสู่สนามนะฮะและเลคูซ่าครับใช้เอ็กตรีมสปีดครับซัดใส่เจ้าซิสไปนะฮะไม่รอดครับลงมาหลายครั้งแล้วใช้ดราก้อนเซนไปหลายครั้งดีเฟนส์มันไม่เหลือนะและไคโอก้าครับโดน KO ไปด้วย Air Slash ครับโอ้ยังไม่ KO ครับเหลือนิดนึงขอโทษทีฮะเราใช้ Ice Beam สวนมายังเหลืออยู่เหมือนกันโอ้โหสองทีมนี้เล่นกันปิ่มๆแบบนี้แหมภาคงงไปหมดเลยนะครับเนี่ยทอร์นาดัสครับลงมาแล้วใช้ Tailwind เพิ่มสปีดขึ้นมาครับโอ้โหแล้วถือจังหวะนี้ใช้ Dragon Dance เลยครับไม่ Dragon Dance แบบนี้น่ากลัวนะครับเพราะว่าจะทำให้ใช้ Extreme Speed ได้แรงมากนะครับไคโอก้าครับเหลือน่าจะเหลือ1หรือเปล่าครับโอ้โหแต่คราวนี้ไม่รอดแน่ๆครับเรียบร้อยฮะมังกี้สกอร์ดอนนะครับส่งกาลูล่าลงมาครับแปลงร่างเมก้านะฮะและนี่ครับโดนเอ็กตรีมสปีดนะครับฮอนาดัสครับใช้เฮอริเคนครับโจมตีใส่เลกูซ่านะครับแต่ยังไม่ KO ครับคนได้นะฮะแล้วไอซ์พันนะครับของกาลูล่านะครับโจมตีไปที่ฮอนาดัสนะครับตีไป2ทีครับแบบนี้กาลูล่าครับถูกส่งลงมาในสนามเหมือนกันตอนนี้อย่าลืมว่าเลกูซ่าของฝั่งมังกี้สกอร์ดอนนะครับจะดักกันแดนมาแล้วพลังโจมตีและสปีดจะค่อนข้างสูงนะครับกาลูล่าครับใช้ซักเกอร์พันนะครับ KO ทอร์นาดัสชื่อฟูจินไปนะครับแล้วตอนนี้เป็นเหลือแต่กาลูล่าหรือเปล่าครับโอ้โหแล้วยอมแพ้ครับเพื่อไม่ให้เก็บสถิตินะครับถือว่าทำได้ดีมากครับแล้วก็ฝ่ายมังคีสกอร์ดอนเนี่ยใช้คิฟสกี้ใช้ไคโอก้านะครับวันที่ KO คิฟสกี้ไปเลยครับถือว่าเป็นเพลย์ที่สวยมากๆนะครับแต่จริงๆถ้าใช้เชโกไม่สำเร็จนะครับคิฟกี้จะอยู่ได้นานทีเดียวเพราะว่าเขาเป็นธาตุเหล็กนะครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มในเกมที่2นะครับผมจะขอเบรกแป๊บหนึ่งนะฮะเพื่อนๆอย่าเพิ่งไปไหนนะครับรออยู่ในแชทกันก่อนได้เลยนะครับThank you.
เอาละครับขอโทษทีฮะกลับมาแล้วครับเข้าสู่เกมที่2นะครับเมื่อกี้นี้ Freya Falcon นะครับถูกเชียโคไปนะฮะแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนทีเดียวเพราะว่าคิฟกี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเพิ่งถูกส่งลงมาในสนามใช้ทันด้วยไปครั้งเดียวนะครับแล้วก็โดน KO เลยนะฮะทำให้ Monkey Squadron นะครับนำไปก่อนนะครับตอนนี้ทีมเยือนครับนำไป 1-0 แล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูในเกมที่2ครับโปเกมอนที่ใช้นะครับยังคงคล้ายๆเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับทั้ง2ทีมนะครับไม่มีตัวไหนแปลกใหม่เข้ามานะครับยังคงเป็นไคโอก้าที่เป็นเทพเกนชิหลักของทีมนะครับไม่มีการ์ดอนนะฮะเดี๋ยวไปดูกันในเกมที่2เลยครับในเกมที่2ครับ Monkey Squadron นะครับส่งเป็นมุกุฮอกนะครับคู่กับเลคุซ่านะฮะแล้วก็ Freya Falcon ครับเป็นเลคุซ่าคู่กับ Togekiss นะครับตัวนี้ชื่อว่าบาวแดนะครับ Togekiss ตัวนี้เป็นซัพพอร์เตอร์อันดับ2ของลีกเรานะครับสถิติของเขานี่เพิ่งจะพุ่งขึ้นมาในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการนำโทกิคิสมาใช้นะครับและใช้ท่าซัพพอร์ตไปเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะฟอลโลว์มีนะครับแล้วก็เทลวินจริงๆควรอ่านว่าบาวเดอร์ใช่ไหมแต่ผมเห็นเฟรย่าฟอลคอนเขาอ่านว่าบาวแดร์ผมก็เลยเรียกว่าบาวแดร์นะฮะให้เกียรติเจ้าของชื่อนะครับมีคนบอกบาวแดงใช่ไหมเลคุซ่าของฝ่ายเฟรย่าฟอลคอนครับแปลงร่างเมก้าแล้วนะฮะคายโอก้าครับโดน Extreme Speed ไปก่อนครับพุ่งเข้าไปอัดแบบนี้ลดไปประมาณ 25% ครับโอเคคิสครับใช้ Follow Me ดึงความสนใจมาที่ตัวเองนะครับแล้วไม่โจมตีครับโอ้ไม่โจมตีครับเลือกที่จะใช้ Dragon Dance แทนครับพลังโจมตีของเลกูซ่าจะสูงมากนะครับแบบนี้เพราะปกติสูงอยู่แล้วนะครับใช้ Dragon Dance เพิ่มพลังโจมตีเข้าไปอีกครับและนี่ครับใช้ท่าแรงครับท่า Dragon Ascent ครับมีโอกาสที่จะ One Hit KO Togekiss ไปเลยครับนี่ฮะจริงๆเลยครับone hit KO โทเกคิสได้นะครับแล้วก็แบบนี้จะไม่ต้องห่วงเรื่องการโดนดึงความสนใจนะครับเลคุซ่าของฝ่ายเฟย่าฟอลคอนนะครับเจ้าซิสนะครับใช้ดราก้อนแอสเซนเหมือนกันแต่ว่าซัดไปทีเดียวนี่ไม่รอดครับเนื่องจากว่าหลังจากใช้ดราก้อนแอสเซนไปแล้วนะครับทำให้เลกูซ่าของฝ่ายมังกี้สกอร์ดอนเนี่ยดีเฟนต์ลดไปนะครับเวลาโดนสวนไปนี่ก็เลยทนไม่ไหวครับเลกูซ่าครับโดนไอซ์บีมคูณ2นะครับแต่ว่าทนไม่ไหวครับดีเฟนต์ลดเหมือนกันฮะใช้ดาก้อนเอเซนส์สวนกันไปคนละทีครับแลนดูลอสครับถูกส่งลงมาในสนามนะครับแล้วก็ลดพลังโจมตีของกาลูล่าครับแลนดอร์ของฝ่ายเฟย่าฟอลคอนเองก็เช่นกันนะครับลดพลังโจมตีของฝ่ายมังกี้สกอร์ดอนไปเช่นกันนะครับไม่รู้ว่าจะได้เห็นเชียโคอีกหรือเปล่าครับถือเป็นเพลย์ที่เสี่ยงมากนะครับการใช้คิดเชียโคในการเล่นเมตาเกมแบบนี้นะฮะเจ้าอดอนครับแลนดอร์ของมังกี้สกอร์ดอนครับใช้โปรเทคไปไทก้าโปรเทคทั้งคู่ครับเพื่อที่จะหลบเฟกเอาท์นะฮะกาลูล่าครับใช้ดับเบิลเอทโจมตีไปที่ไคโอก้าครับโดนซูเปอร์พาวเวอร์ครับเกือบจะ KO เหมือนกันครับเหลือ3ซูเปอร์พาวเวอร์เป็นท่าโจมตีท่าต่อสู้นะครับพลังโจมตี120แรงนะฮะแล้วก็ความแม่นยำสูงรู้สึกจะ 100% เลยนะครับแต่ว่าใช้แล้วพลังโจมตีกับพลังป้องกันจะลดนะครับเป็นความเสี่ยงที่ต้อง
รับมานะครับกับท่าจุนตีแรงๆและความแม่นยำสูงสูงนะครับไคโอก้าครับโดน KO ไปแล้วครับแล้วก็บุกูฮอกถูกส่งลงมาในสนามครับลดพลังโจมตีของทั้งกาลูล่าแล้วก็แลนดอร์ลอสไฟไฟย่าฟอลคอนนะครับแบบนี้ลดไป2ระดับแล้วทั้งคู่เลยนะครับกาลูล่าครับสตาร์แพทินัมถูกส่งลงมาในสนามอีกรอบครับแล้วก็เก็บแลนดอร์ลอสกลับไปตอนนี้พลังโจมตีของไฟไฟย่าฟอลคอนจะเหลือน้อยนะครับตัวลดไปทั้ง2ครั้งเลยฮะแล้วกาสนอตไปเป็นเพลย์ที่สวยมากครับโอ้โหพีดิกได้ถูกต้องนะครับส่งโคแบทออกมาโดน5กาสนอตเหลือแค่ 0.25 เท่านั้นน้อยมากๆนะครับเพราะเขาเป็นพิษแล้วก็บินนะครับ5กาสนอตไม่เข้าเลยครับแล้วตัวเขาเองก็เบาด้วยนะฮะคิสกี้ครับถูกส่งลงมาในสนามอีกแล้วฮะกาลูล่าครับใช้ดับเบิลเอสไปนะครับแล้วก็โดนรีคอยตายซะเองนะครับแบบนี้โคแบทครับใช้เทลวินดูแล้วสถานการณ์ของเฟย่าฟอลคอนกำลังแย่นะครับโดนควบคุมสปีดไปแล้วด้วยฮะแล้วกาลูล่าของฝ่ายมังกี้สกอร์ดอนครับต่อยไป2ทีพลังโจมตีบวก2ระดับนะฮะเฟย่าฟอลคอนครับปล่อยเชลเลวิทาลงมาครับไคโอก้านะฮะแปลงร่างเกนชิครับเอาละครับตอนนี้ฝนก็ตกลงมาในสนามแล้วครับไคโอก้าโปรเทคเอาไว้โคแบทควิกการ์ดครับป้องกันทันเดอร์เวฟนะครับนี่ครับสำเร็จฮะทันเดอร์เวฟปกติไม่โดนควิกการ์ดนะครับไม่ใช่ท่าไพรโอริตี้แต่พอไปอยู่กับโปเกมอนที่มีอะบิลิตี้แพงสเตอร์อย่างคิฟกี้แล้วเนี่ยทำให้ทันเดอร์เวฟนะครับกลายเป็นไพรโอริตี้มูฟขึ้นมานะครับเลยโดนควิกการ์ดนะครับกันไว้ได้ครับเอาละครับแลนดอร์ลอสลงมาเพื่อที่จะลดพลังโจมตีนะฮะของฝ่ายมังกี้สกอร์ดอนครับควิกการ์ดอีกแล้วครับแล้วกาลูล่าครับใช้โอ้เป็นคริติคอลฮิตครับวันฮิตไปเลยฮะใช้ภาวะพันไปแล้วนะครับทั้ง2ครั้งนะฮะพลังโจมตีมันบวกครับแล้วพอติดคริติคอลเนี่ยพลังโจมตีที่ลดลงไปนะครับมันจะกลับคืนมาครับโอ้โหแบบนี้ไคโอก้าเลยไม่รอดครับและนี่ครับเป็นไอซ์พันนะครับใส่แลนโดลอสครับแหมเทลวินหมดแล้วนะครับเอาละครับเทรนเนอร์ไททัสครับส่งคริฟกี้ออกมาเป็นตัวสุดท้ายแล้วยอมแพ้ไปเลยครับเอาละครับโอ้มังกี้สกอร์ดอนครับทีมเยือนของเรามาได้อย่างสวยงามมากๆครับขึ้นไปนำเป็น2ต่อ0แล้วครับทีมเย่านะครับ0ต่อ2ครับทีมเยือนนำไปก่อนครับ2เลยนะครับโอ้แบบนี้กดดันมากๆนะครับเมื่อกี้จะเห็นได้ว่าการใช้ท่าของฝ่ายมังกี้สกอร์ดอนนะครับจะทำได้เพอร์เฟกต์มากนะครับตั้งแต่ช่วงแรกเลยคือโทเกคิสนะครับใช้ follow me นะครับดึงความสนใจไปแต่ว่าเลกูซ่ามาถึงเลือกที่จะไม่โจมตีเลยนะครับเลือกที่ปั๊มพลังนะครับการดึงความสนใจไปเพื่อที่จะโจมตีใส่โทเกคิสนะครับโทเกคิสก็เลยค่อนข้างที่จะฟรีไปเลยนะครับในเทิร์นนั้นนะครับทำให้เลกูซ่าได้ปั๊มพลังนะครับหลังจากนั้นก็ KO ได้นะครับเอาละครับเราต้องไปดูกันในเกมที่3เฟย่าฟอลคอนแพ้อีกไม่ได้แล้วนะครับถ้าแพ้อีกนี่เสีย3แต้มไปเลยนะฮะเอาละครับในสัปดาห์นี้ก็เป็นทีมเย่าคือเฟย่าฟอลคอนนะครับอันดับ3ของลีกนะครับและอันดับ4ของลีกมังกี้สกอร์ดอนเจอกันครับตอนนี้มังกี้สกอร์ดอนขอแค่เกมเดียวนะครับจะได้คะแนนในสัปดาห์นี้ไปนะครับมีการเปลี่ยนตัวกันแล้วครับในเกมที่3นะครับมังกี้สกอร์ดอนนะครับมีไคโอก้านะครับกาลูล่าอิลูฟุนแลนดอร์ลอสนะครับนัทเทรแล้วก็กราดอนเปลี่ยนแล้วฮะตอนแรกเป็นแก๊งไคโอก้าหมดเลยแต่ตอนนี้กราดอนโผล่เข้ามาแล้วนะครับทางฝั่งของเฟย่าฟอลคอนก็เหมือนกันนะครับเป็นโดบูนโบวันด้ากราดอนนะครับโคจอนโดนะครับเซเนอัสแล้วก็ฟายแอโร่ครับเป็นกราดอนอีกแล้วครับไม่ใช้ไคโอก้ากันแล้วนะฮะมี
ีเพียงแค่มังคีสกอร์ดอนนะครับที่ใช้ไคโอก้านะฮะยูรูฟุนครับถูกส่งลงมาคู่กับกาดอนนะครับเฟย่าฟอลคอนครับส่งโคจันโดคู่กับโดบูนครับกาดอนชื่อว่ากาดอนชื่อว่าจอห์นซีน่าดิสโซเลตแลนด์ครับเปลี่ยนสภาพอากาศให้กลายเป็นแห้งแล้งครับแล้วก็โปรเทคเอาไว้เพลงเอาได้ถูกตัวครับตีไปที่อีรูฟุนครับแบบนี้ฝั่งของมังคีสกอร์ดอนครับจะไม่ได้ทำอะไรนะครับเพราะว่าทางการ์ดอนเองก็โปรเทคเหมือนกันแล้วก็โดนดาร์ควอยด์หลับไปด้วยครับมูดดี้ครับเพิ่มพลังโจมตีพิเศษและลดสปีดครับอันนี้เป็นการมูดดี้ที่เฟลนะฮะสปีดสำคัญสำหรับโดบูนครับแล้วก็พลังโจมตีต่างๆไม่สำคัญเลยครับการไปเพิ่มสิ่งที่ไม่สำคัญและลดสิ่งที่สำคัญนะครับเซเนียสลงมาในสนามครับตัวนี้ชื่อว่าไอริสนะครับยูรูฟุนยังคงหลับอยู่กาดอนครับต่อยไปที่จานเฉลิมชัยครับผู้กันหักครับต่อยมาแรงขนาดนี้ทนไม่ไหวครับโบมันด้าตัวนี้นะครับชื่อเรียกยากมากครับชื่อนิกค็อกฮะถ้าอ่านตามภาษาอังกฤษนี่อ่านไม่รู้เรื่องเลยครับเนี่ยโบมันด้าครับแปลงร่างเป็นร่างเมก้าแล้วครับขึ้นยาแล้วก็เก็บแขนไปฮะอิรุฟุนยังหลับอยู่ครับแล้วโดนโอ้โดนเป็นไฮเปอร์วอยที่เป็นธาตุบินแบบนี้อิรุฟุนไม่รอดครับแพ้ธาตุครับธาตุพืชนะฮะตัวนี้พืชและคือและแฟรี่นะครับเอาละครับโอ้โหเจอเซเนอัสที่เคี้ยวหญ้ากรุบกรอบแบบนี้นะครับพลังโจมตีพลังป้องกันเวทพลังโจมตีเวทพลังป้องกันเวทและสปีดเพิ่มขึ้น2ระดับนะครับไม่รู้มันเป็นหญ้าประเภทไหนแล้วเท่าแก่น้อยหรือเปล่าการ์ดอนครับชกไปด้วยไฟร์พันแต่โอ้ถึกนะครับเนี่ยลดไปไม่ถึงครึ่งหลอดครับเนื่องจากโดนอินทิมเดทมาด้วยนะครับหูหลังเล่นเซเนอัสนะครับต้องตั้งชื่อว่าป๊อปอายครับเคียวหญ้าแล้วมันเก่งฮะไอริสโปรเทคเอาไว้เพื่อที่จะหลบเฟกเอานะครับของการูล่านะฮะการูล่าใช้ดับเบิลเอทมาครับกาลูล่าครับใช้ซักเกอร์พันมาต่อยไป2ครั้งแต่ว่าเนื่องจากว่าเซเนอัสเป็นแฟรี่นะครับก็เลยไม่แรงเท่าไหร่ครับและสวนไปด้วยดราซิงกีนเกือบจะ KO ได้ทั้งคู่นะครับเอาครับโอ้โหแล้วเจ้านิกค็อกครับซ้ำให้ครับกรีซใส่แบบนี้จอห์นซีน่าครับคืนเข็มขัดด่วนฮะแพ้ซะแล้วครับแหมไม่รอดครับกาลูล่าไปเหมือนกันฮะเสียงกรีดร้องแบบนี้มันรุนแรงเหลือเกินครับคาโอก้าครับถูกเปลี่ยนลงมาคู่กับนัทเทรครับคาโอก้าครับเปลี่ยนเป็นร่างเกนชินะครับ ability primordial sea ครับส่งผลให้เกิดพายุฝนที่รุนแรงนะครับเซเนอัสโปรเทคเอาไว้โบมันด้าโปรเทคเหมือนกันคาโยก้าก็โปรเทคเหมือนกันครับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งสันติครับหยุดสงครามครับในเทิร์นนี้ฉีกสัญญาทันทีครับเอาครับเซเนอัสใช้ดัซซิ่งกีมไปแต่ว่านัทเทรเป็นเหล็กนะครับก็เลยกันได้แล้วโบมันด้าครับใช้ดับเบิลเอทครับคาโยก้าบอกเมื่อกี้เรายังรักกันอยู่เลยจายโรบอลครับของนัทเทรครับแน่นอนฮะแบบนี้ไม่รอดครับสปีดห่างกันเยอะพลังโจมตียิ่งมหาศาลนะครับสำหรับจายโรบอลนะครับโรชันโดครับลีเชียวหลังนะฮะลีเชียวลันนะฮะใช้เฟกเอาไปตบไปแบบนี้มือจะขาดหรือเปล่า
จอไอรอนบาร์บนะครับนี่ฮะตบไปเจ็บเองเจ็บเยอะกว่าเขาอีกครับเจอล็อกกี้เฮลเมทแล้วก็ไอรอนบาร์บนะครับแต่ว่าคุ้มค่านะครับทำให้เขาติดชะงักแล้วก็สวนกลับไปด้วยไฮเปอร์วอยซ์นะครับแบบนี้ในเทิร์นต่อไปนี่จะยากครับต้องโดนอัดฟรีๆแน่ครับสปีดน้อยกว่าเขาแลนเดอร์ล็อกครับถูกเปลี่ยนลงมาลดพลังโจมตีของโคจันโดนะครับแล้วก็โบมันด้าด้วยนะครับเฟกเอาเฟกเอาอีกครั้งหนึ่งนะครับสงสัยจะติดสคาร์ฟนะครับแบบนี้เนี่ยฮะน่าจะติดไอเทมสคาร์ฟนะครับเพราะว่าเปลี่ยนท่าไม่ได้นะครับแลนเดอร์ล็อกไม่รอดซะแล้วครับนัทเทรครับเจ้าเบอร์เกอร์ลงมาแล้วก็เลือกที่จะยอมแพ้ครับเพราะว่ามันไม่พลิกแล้วนะครับอ๋อทางทีมเฟย่าบอกว่าเมื่อกี้น่าจะเป็นเกมขาดก็เลยไม่ได้ติดไอเทมสคราฟนะครับแต่ว่าจะกักไม่ให้รู้ว่าเป็นท่าอะไรนะครับก็เลยใช้ท่าเดิมไปนะครับถือเป็นเพลย์ที่ใช้สมองเยอะทีเดียวนะครับผมคิดตามไม่ทันเลยนะว่าติดสคราฟอยู่นะครับเอาละครับในเกมที่3ครับเฟย่าฟอลคอนก็กลับมาได้คะแนนบ้างเลยครับแต่ความกดดันก็ยังคงอยู่ที่เฟย่าฟอลคอนนะครับเพราะว่าตอนนี้มังคีสกอร์ดอนนะครับตอนแรกนำห่างไปเลยนะฮะตอนนี้ต้องการแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับต้องการแค่เกมเดียวเท่านั้นเฟย่าฟอลคอนถ้าชนะในเกมนี้นะครับก็ยังคงต้องสู้อีก1เกมนะครับผลทางอีกยาวไกลไปดูกันในเกมที่4นะครับระหว่างเฟย่าฟอลคอนแล้วก็มังคีสกอร์ดอนนะครับในเกมที่4ครับไปดูที่ฝ่าย Monkey's Gordon นะครับด้านบนนะครับใช้เป็นเซเนอัสลงมาเทพใหญ่จะเป็นเซเนอัสคู่กับเลโกซ่าแล้วนะครับไคโอก้ากับการ์ดอนอาจจะใช้ไม่ได้ผลนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นเซเนอัสมาเล่นบ้างนะครับแล้วก็ตัวอื่นคงเป็นเหมือนเดิมนะครับส่วนเฟย่าฟอลคอนใช้เป็นเซตเดิมเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมที่4ครับ Monkey's Gordon ต้องการเกมนี้เพื่อที่จะเก็บ3แต้มในสัปดาห์นี้นะยูทูนครับถูกส่งลงมาคู่กับแลนโดลอสนะครับและฝั่งของเฟย่าฟอลคอนครับเป็นโคจันโดคู่กับโดบูนเหมือนเดิมนะครับจันเฉลิมชัยนะฮะชื่อของโดบูนแล้วตบไปที่อีลูฟุนครับเหมือนเดิมฮะแล้วดาร์กวอยเอาออกก่อนครับถ้าหากว่าแลนโดลอสหลับนะครับเทิร์นนี้อาจจะเสียฟรีเลยครับแล้วหลับจริงๆครับเทิร์นแรกถือเป็นการพีดิกได้ดีมากๆนะครับของฝั่งเฟย่าฟอลคอนนะครับเพิ่มพลังป้องกันเวทนะครับถือว่าคุ้มอยู่แต่ลดความแม่นยำไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับแบบนี้เซเนียสครับถูกส่งลงมาในสนามครับอิลูฟูนยังหลับอยู่นะฮะดาร์กวอยรัวๆครับแบบนี้ตื่นเร็วมากครับใช้ซูเปอร์พาวเวอร์ครับโจมตีไปที่อาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์เฉลิมชัยแมสัปดาห์นี้อาจารย์เฉลิมชัยผู้กันหักบ่อยมากๆเลยนะครับเนี่ยแหมได้ไล่มนไปทีเดียวแต่อิลูฟูนยังหลับอยู่นะครับแล้วก็หลังจากที่ใช้ซูเปอร์พาวเวอร์มาพลังป้องกันพลังโจมตีของแลนโดลอสก็จะลดลงด้วยครับพลังโจมตีลดไปอีกหนึ่งระดับด้วยอินทิมิเดตนะครับเปลี่ยนกลับไปเลยครับพลังมันเหลือน้อยฮะโคแบทครับถูกส่งลงมาในสนามและโบมันด้าครับแปลงร่างเมก้าและโบมันด้าครับใช้ไฮเปอร์วอยซ์ครับเป่าไปเป็นธาตุบินแบบนี้อิรูฟุนไม่รอดนะครับโดนแรงฮะแล้วไอริสครับ
ปั๊มพลังด้วยจิโอแมนซี่นะครับเฉิดฉายแล้วครับแบบนี้เก่งมากนะครับในตอนที่เขาปั๊มพลังสำเร็จนะครับเพราะว่าปกติถ้าปั๊มพลังนะฮะจะบวกแค่1ระดับนะครับส่วนใหญ่ถ้าบวก2ระดับก็จะบวกอย่างเดียวนะฮะแต่นี่บวก2ระดับ3อย่างนะครับก็เลยต้องเสียเวลา1เทิร์นในการปั๊มพลังแต่ว่าเนื่องจากว่ามีไอเทม Power Curve นะครับย่าพลังนั่นเองนะครับทำให้ปั๊มเสร็จในทีเดียวเลยเซเนอัสก็เลยเป็นตัวที่เก่งมากๆครับตอนนี้ฮะแล้วใช้ไซโคช็อกครับโอ้ท่าโจมตีท่าพลังจิตนะครับชนะโคแบทครับแบบนี้ท่าพิษนะฮะทีเดียวครับแล้วโบวันด้าโอ้โหเป็นเพลย์ที่สวยงามมากครับเนื่องจากว่าไม่เซเนอัสของเขาโปรเทคเอาไว้นะครับโบวันด้าก็เลยใช้เทลวินนะครับเพิ่มสปีดขึ้นมาควบคุมทั้งสปีดแล้วก็พลังโจมตีเลยครับแบบนี้แล้วนี่ครับใช้ดัซซิ่งกีมไปฮะอะดอนครับไม่ไหวครับโดนทีเดียวเลยฮะแล้วนี่ครับเร็วทั้งคู่นะครับเนื่องจากมีเทลวินอยู่แล้วครับไฮเปอร์วอยซ์เซเนอัสไม่ทันได้เคี้ยวแล้วครับย่องย่าแบบนี้ไปเลยครับเหลือแต่เป็นกาลูล่านะครับคู่กับเลกูซ่าครับแต่ว่าสู้ไม่ได้ครับพลังโจมตีกับสปีดมันพุ่งขึ้นมาครับโอ้โหจบไวมากครับเจ้าเฟย่าฟอลคอนของเราครับโอ้โหตีคืนกลับมาเป็น2ต่อ2แล้วครับเอาแล้วครับตาต่อไปเป็นตาสัตว์สินแล้วครับเจ้าเฟย่าฟอลคอนของเราครับเจ้านกของเราฮะตอนนี้ไม่รู้ว่าติดเบอร์เซิร์กอะไรนะฮะมาสคอตของเขาจะเป็นคล้ายๆนกที่ถือนกที่ใช้ขาถือคาถาอยู่นะครับตอนนี้ไปเปลี่ยนเป็นวิสาดแล้วฮะตอนแรกยังเป็นเมดอยู่นะครับไม่รู้มาคึกอะไรในช่วงหลังๆครับเนี่ยตอนนี้ทั้ง2ทีมนะครับมี1คะแนนอยู่ในทีมแล้วนะครับมาดูกันว่าใครจะแย่ง3คะแนนไปได้สำเร็จนะครับในเกมสุดท้ายของวันนี้ครับไคโอกาของฝ่ายมังกี้สกรอนกลับมาอีกครั้งแล้วครับแล้วก็โอ้โหเฟย่าฟาลคอนไม่เปลี่ยนเลยนะครับไม่เปลี่ยนเลยเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้ฝ่ายแอโร่ไม่ยังไม่ออกเลยนะฮะข้อมูลทุกอย่างเก็บอย่างดีครับเอาละครับอิลูฟุนนะครับลงมาในสนามคู่กับไรคุซ่าครับและโคจันโดคู่กับโดบูนอีกแล้วนะครับถ้าเป็นฝั่งมังกี้สกอนจะปวดหัวเลยครับจะเล่นเหมือนเดิมหรือเปล่าครับเนี่ยเปลี่ยนออกแล้วครับไม่ยอมให้ตบแล้วฮะส่งเป็นการูล่าลงมานะครับเลคุซ่าครับได้รับพรนะฮะแปลงร่างเป็นร่างเมก้านะครับเมก้าเลคุซ่าแหมไม่เล่นเหมือนเดิมครับใช้ควิกการ์ดนะครับไม่ได้เฟกเอาท์ไม่โดนเอ็กซ์ตรีมสปีดครับโอ้โหเพย์สวยอีกแล้วครับแล้วใช้ดาร์กวอยไปนะฮะการูล่าที่เพิ่งเปลี่ยนลงมานะครับลบได้ครับนี่ฮะแล้วหลับไปแค่เลกูซ่าครับเป็นจริงโจ้ผิวครับจันเฉลิมชัยเพิ่มสปีดแบบนี้คุ้มแล้วครับแต่ลดความแม่นยำนะฮะเปลี่ยนกลับไปเลยครับส่งเจ้านิกค็อกลงมาฮะลดพลังโจมตีของการูล่าแล้วก็เลกูซ่าครับเป็นสายโจมตีกายภาพทั้งคู่ครับถือว่าค่อนข้างคุ้มทีเดียวครับเลกูซ่าครับเปลี่ยนออกจากสนามไปส่งเป็นแลนด์ลอสลงมาครับลดพลังโจมตีเหมือนกันครับแปลกนะครับพักหลังนี่โคจันโดนำมาเล่นเป็นสายซัพพอร์ตแทนเลยนะครับจริงๆแล้วโคจันโดเจ้าเมียนเฉานะฮะตัวนี้เป็นโอ้โหบังวูจะซัพพอร์ตอยู่ดีๆครับกระโดดเตะเลยครับนี่มันอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหลงจากวาซาลินครับฝึกธรรมะมานานครับพอกันทีสันติครับเตะกาลูล่าท้องแตกไปแล้วฮะทีเดียวเลยครับมันเตะแรงมากนะครับกำลังจะพูดอยู่ว่าโคจันโดเตะแรงมากๆนะครับแล้วก็
เหินฟ้าให้เห็นเลยครับกาลูล่าไม่รอดครับแล้วเป็นไคโอก้าที่ลงมาแทนครับโบมันด้าครับแปลงร่างเมก้าฮะนึกว่าจะเป็นสายรักสันติครับแล้วไม่เพิ่งจะพูดอีกเอาอีกแล้วครับเตะไปอีกรอบนึงครับไคโอก้าครับหัวแทบแตกเทลวินครับเพิ่มสปีดขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่โคจันโดสายซับพอร์แล้วครับอันนี้เป็นสายทำลายล้างชัดๆแล้วครับไคโอก้าครับสวนคืนด้วยออริจินพาวส์ครับอัดเข้าไปโคจันโดไม่รอดแล้วครับพลังโจมตีสูงก็จริงนะครับแต่ว่าพลังป้องกันน้อยนิดมากๆครับแมคโคจันโดครับมาแปลกครับวันนี้คิดไม่ถึงจริงครับว่าจะเล่นแบบนี้โบมันด้าครับใช้ไฮเปอร์วอยซ์ยังทนได้ทั้งคู่ครับแล้วก็ไม่ต้องเคี้ยวย่องเคี้ยวย่าครับยิงเลยฮะแลนโดลอสบอกอัดหนักลุ้นรัวกันขนาดนี้ไม่อยู่ดีกว่าแล้วเชียโคเอาเชียโคออกเลยครับทีเดียวครับโอ้โหอมฮอนมาเป่าใส่เลยครับแม้อากาศมันหนาวครับแม้ไม่รอดครับจะมาเตะกันรัวๆไม่ได้ไม่ยอมเหมือนกันนะครับไคโอก้าเอาคืนเหมือนกันฮะไปอาโร่ครับชายนี่สวยงามมากครับลงมาในสนามแต่โคแบทครับถูกส่งลงมาเหมือนกันแล้วเบรฟเบิร์ดครับพุ่งไปใส่โคแบทครับเกือบไปเหมือนกันคริติคอลฮิตนะฮะแล้วนี่ครับไฮเปอร์วอยซ์แม่น่าสงสารจังน่าสงสารโคแบทมากครับโดนลัวทั้งคู่เลยฮะไคโรเรนลงมาอีกแล้วครับยังหลับอยู่ครับแบบนี้เป็นทาร์เก็ตนะฮะเอาไคโอก้ามาเล่นเชียโคครับทีมังกี้สคอร์ดอนครับไคโอก้านี่พลังโจมตีสูงมากนะตอนอยู่ในน้ำนะครับแต่ว่าติดเชียโคมาซะงั้นครับแต่ก็เล่นได้นะครับอย่างที่เห็นมาหลายๆสัปดาห์นะครับแล้วโถบอัดเลยครับไฟแอโร่ครับยังคงสูสีกันอยู่ครับมีตัวเก่งๆเหมือนกันทั้งคู่ครับแต่ว่าไคโอก้าเพิ่งจะโดนไปเอาละครับเหลือแต่เลคุซ่านี่จะตื่นหรือเปล่าครับเทลวินของเฟย่าฟอลคอนหมดพอดีครับอีรูฟุนลงมาโอกาสจะเป็นของใครครับยังหลับอยู่ครับไคโรเลนฮะยังหลับอยู่ครับเทลวินของฝ่ายมังกี้สกอร์ดอนครับเพิ่มสปีดขึ้นมาเบรฟเบิร์ดครับพุ่งไปที่อีรูฟุนครับยังรอดอยู่ด้วยโฟกัสเซสนะฮะเหลือ1ครับไฮเปอร์วอชครับ KO อิรุฟุนได้นะครับแต่ว่าไคโรเลนยังเหลืออยู่ครับยังเป็นตัวความหวังนะครับแล้วยอมแพ้ครับมันพลิกไม่ได้จริงๆครับมีทั้งไฟแอโร่ยืนบินกดดันอยู่นะครับบินก่อนด้วยนะครับแล้วเลื่อนแล้วก็เหลือน้อยนะครับไม่ให้เก็บสถิติดีกว่านะครับกลายเป็นเฟย่าฟอลคอนครับโดนนำไป 2-0 แต่ตีคืนมากลับเป็น 3-2 เลยนะครับโอ้โหแม่น่าเสียดายแทนมังกี้สกอร์ดอนจริงๆครับต้องการอีกแค่คะแนนเดียวอีกแมตช์เดียวเท่านั้นครับเมื่อกี้นี้แต่ว่าเจอเซอร์ไพรส์ครับโคจันโดครับสายทำลายล้างครับโดดเตะไปกาลูล่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะโอ้โหเลือดแหกครับเอาละครับจบไปในคู่แรกนะครับแม่สนุกมากครับเล่นกัน5เกมเต็มๆนะครับแล้วก็เป็นการพลิกกลับมานะฮะของฝ่ายเฟย่าฟอลคอนนะครับแต่ว่าในสัปดาห์นี้มังกี้สกอร์ดอนก็จะได้ไป1คะแนนนะครับมังกี้สกอร์ดอนนี่เวลาเขาแพ้เขาจะเก็บคะแนนติดตัวไปด้วยตลอดนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปในคู่ที่3นะครับจะตัดนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเราอยู่ที่เดิมนะฮะเราจะกดเริ่มต่อทันทีครับผม